ไทยรัตนปัญโยสิทธิ์พระพุทธโธขอเชิญชวนพี่น้องสาธุชนและทุกคนแห่งห้องล้านนาตัวต้องบ่าว่าไกลว่าไกลมาฟังรายการที่มีสาระน้อมนำธรรมะมาสาธยายขึ้น 96.5 เสียงใส 104.5 ดังไก่กระชอนของบ่ดีบ่เอามาตำของบ่ลำบ่เอามาป้อนปรมัตถธรรมที่เป็นยอดม้อนของพระชินวรทรงตรัสสอนสั่งมันมาสัพพะเรื่องในล้านนาและภูมิพญาของคนบ่เก่าถ้าบ่ฟังคนเฒ่าตุเจ้าเปิ้นสอนมีพระตัวขาดนอนมีที่นอนขาดมุ้งวันหน้าวันตามันจะหยาบยุ่งแตกฟุ้งเหมือนไฟลงเปียแผ่นดินจะมีแต่คนชั่วคนจะลืมตัวหัวจะลืมเมียวัยรุ่นจะกินเหล้าเมาเบียสังคมจะเสื่อมเสียครอบครัวจะแตกแยกฟังคนเฒ่าตุ๊เจ้าเพื่อนสอนมีผ้าตวกมีหมอนมีที่นอนมุ้งแขกแผ่นดินบ่เอาห้องแตกวัยรุ่นจะบ่แหกคดเกณฑ์กองหีบจะดีรายการธรรมะสร้างสรรค์ชีวีฟังเตอะจะมีแต่คุณประโยชน์ฟังธรรมะแล้วพิจารณาบ่เจ้เข้าหูขวาแล้วออกหูซ้ายมีประโยชน์เมื่อนำมาใช้ในชีวิตอย่างมหาศาลเตือนบอกผู้ใดประมาทบอกขาดเรื่องกินเรื่องตานคนมีศีลย่อมมาดลบันดาลให้สุขสำราญเจริญรุ่งโรจน์พ่อคนเฒ่าเปิ้นเข้าวัดวาน้อมนำศีลมารักษาภายโบสถ์คนบ่เดียวจิตใจเหี้ยมโหดขี้มิ่งขี้โกรธอยากจะป่าเพื่อนไหววอนเอาแบบคนเฒ่ากำผัดเจ้าเปิ้นสอนแล้วจะเย็นเมื่อนอนแล้วก็ฮ้อนเมื่อนั่งขอความงอกงามในธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกๆท่านที่ฟังรายการทานธรรมทางสงบวันนี้อาตมาภาพพระครูปรัชญ์อุทัยรัตนปัญโยด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็เลยมาพบปะกับญาติโยมทุกๆวันศุกร์ของสัปดาห์ซึ่งในวันนี้ก็ตรงกับวันที่13เดือน5เหนือคืน14ค่ำหรือเดือน3ของจันทรคติวันนี้ก็เป็นวันที่จะได้อู้ถึงเกี่ยวกับความเป็นมาของวันมาฆบูชาที่จะถึงวันพรุ่งนี้นะจะมีการเวียนเทียนตักบาตรนะเจ้าสถาสาธุชนก็ได้จะมาได้ห่วมกินห่วมตานกันเพราะว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันดีคืนดีวันดีที่บอกว่าเป็นวันดีนี่ก็คือว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประกาศสันติภาพของโลกประกาศได้อย่างไรสันติภาพของโลกศาสนาเอกของโลกคือพระพุทธเจ้าโดยแต่นั้นพระองค์ตรัสรู้ได้อยู่9เดือนตรัสรู้ได้อยู่9เดือนมีสาวกอยู่1,250รูปกว่าที่บันได้มาลำ30กว่ารูปแต่ละรูปนั้น
ก็เป็นพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าทรงอุปสมบททั้งนั้นเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปเนี่ยนะพระสงฆ์มาชุมนุมกันไม่ได้มีการแจ้งเตือนหรือบอกกล่าวล่วงหน้ามาด้วยบัตรนัดหมายตีเมืองเวลุวันนกุงราชคือแคว้นมคธอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อัศจรรย์เป็นอย่างมากเลยเคยมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในพุทธศาสนาพอพระสงฆ์ 1,250 รูปมาชุมนุมกันเนี่ยพระองค์ก็ทรงประกาศสันติภาพที่เกิดขึ้นว่าพระสงฆ์ที่จะไปเผยแผ่ศาสนาในแคว้นต่างๆเวลาไปประกาศพุทธศาสนานั้นน่ะก็อย่าได้ไปว่าร้ายคนอื่นจะไปติเตียนคนอื่นจะไปว่านั่นว่านี่คนอื่นอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นอู้ถึงแต่รักธรรมะในทางพุทธศาสนาอย่างเดียวอย่างอื่นมาเกี่ยวนี่เป็นวันที่พระพุทธองค์ประกาศสันติภาพของโลกเลยเปื้อนห้องวันนี้ว่าเป็นจาตุรงคสันนิบาตแยกทรัพย์อปัจจินันหนึ่งจาตุรงแปลว่าสี่องค์แปลว่าส่วนสันนิบาตแปลว่าประชุมฉะนั้นจาตุรงสันนิบาตจริงหมายความการประชุมในองค์สี่ประการอย่าอยู่ฟังให้ดีเนะประการที่หนึ่งนั้นเป็นวันที่พระสงฆ์สาวกของพระเจ้า 1,250 รูปมาประชุมกันที่เวรุวันกรุงราชคฤห์ด้วยบัตรนัดหมายอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองพระสงฆ์เหล่านั้นล้วนแต่เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือพระพุทธเจ้าเป็นอุปสมบทนั้นเจ้าจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวนี้แล้วนะข้อที่สามพระสงฆ์ทุกองค์ที่ได้มาประชุมนั้นครั้งล้วนแต่เป็นผู้ได้บรรลุพระอรหันต์ทั้งองค์เลยสิ้นกิเลสสิ้นตัณหาจิตใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องและสุดท้ายคือเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงเป็นวันเสลยมาคฤกมาคะคือมาคะเดินแจ้งอะฮะสว่างสวัยถ้าเป็นอย่างบ้านเฮาเนี่ยนะสมัยแต่ก่อนอาตมาภาพเป็นอ่อนหน่อยเวลา15ค่ำไปนั่งกลางขวางอ่านหนังสือเกือบจะได้นะญาติโยมแข่งกันนั่นนักเลยแต่บ่ฮู้ตอนนี้เป็นจะได้กับฮู้นะแต่ก่อนเนี่ยมาตรงว่า15ค่ำหมายความว่าก่อนในจะถึง15ค่ำคุณเฮาเดือนเป็งอันนี้เดือน5เป็งน่ะทีนี้เฮามาอู้กันในบ้านเฮาเรียกว่าเดือน5เปงนี่มันมีอย่างดีพอเดือน5เปงนี่เนี่ยนะมันเป็นหลักของวิทยาศาสตร์นะญาติโยมเดือน5เปงอยู่ในวิทยาศาสตร์ถ้าสมมุติว่าโยมมีนะมีเพิ่งเนาะมาแปลงหางอยู่ต้นไม้ก็ดีมาแปลงหางอยู่ปื้นห่อปื้นเฮือนปื้นใจคาก็เป็นเนี่ยเป็นเพิ่งหางน่ะเปิดให้เอาน้ำเพิ่งวันนั้นน่ะอันนั้นเพิ่งวันนั้นอ่ะวันเดือนวันห้าเป่งเปิดว่ามันมีอิทธิฤทธิ์แต่ทางนี้และทางนั้นเนี่ยเขามาวิเคราะห์ตามหลักของวิทยาศาสตร์ว่าในระหว่างเดือนห้าเนี่ยเดือนห้าเป่งเนี่ยมันมีฝนตกในระยะยาวในเมื่อมันมีฝนตกในน้ำเพิ่งบริสุทธิ์พุทธองค์แล้วเกสรดอกไม้ก็เปล่งปังงดงามเพิ่งก็ไปไต่ไปตองก็เอาเกสรมาเป็นลักษณ์ของวิทยาศาสตร์แม้แต่เดินเกินกว่าเดือน5เปงไปก็ยังมีอิทธิฤทธิ์อยู่แต่เฮากำหนดไม่ได้จะเป็นวันผูกวันหื้อเดือน5แฮม1ค่ําเนี่ยเดือน5แฮม1ค่ํา2ค่ํา3ค่ํา4ค่ําจนไปถึงวันที่7อันจนไปถึงวันที่3เดือนแฮมเนี่ยนะเดือนไปถึงวันที่17นะวันที่17เนี่ยนะ8ค่ำนะ17เนี่ย
ก็จะเป็นวันเดือน6ละถ้าหากว่าเดือน6เนี่ยฝนยังบ่ตกเกลือน้ำเพิงดิเอามาเนี่ยคำว่าอภิหารคือว่ามีฤทธิ์นี่หมายคำว่าบ่มีฝนตกเลยนะญาติโยมหน้าแรงเนี่ยเปิดเอาน้ำเพิงกันถ้าหน้าฝนบ่ค่อยนิยมกันมันชื้นนะน้ำเพิงเนี่ยได้มามันก็มันเกลือปนไปในน้ำฝนแล้วก็เกสรดอกไม้ก็บ่ค่อยเปล่งปังหน้าเนี่ยญาติโยมหน้าเห็นหน้าแรงเนี่ยโอ้ดอกไม้มันออกนะพอออกเสร็จมันก็ออกหน่วยนะเกสรมันก็มีเพิ่งมียังมาใส่มาต่อตีเปิ้นฮ้องว่าเดือน5เป็งน่ะแล้วก็เอาน้ําเค้ามีส้มปล่อยนะส้มปล่อยนี่เปิ้นก็เอาเดือน5เป็งน่ะเดือน5เป็งมันผูกเนี่ยก็แจ้มก็กระเด็ดส้มปล่อยเอามาตากถ้าเฮาวิเคราะห์ตามหลักของวิทยาศาสตร์ก็คือว่ามันฮ้อนน่ะกลางวันญาติโยมปอดๆๆๆๆฮอตเด้ฮอนว่ากลางวันเนี่ยแต่เมื่อคืนนี่อากาศหนาวเลยเย็น16องศาแต่คืนที่ผ่านมานี่16องศาแต่กลางวันนี่ฮ้อนเพราะความฮ้อนมันมาหนักๆเนี่ยนะก็ทำให้ส้มปล่อยขมิ้นส้มปล่อยเนี่ยมันแห้งเวแล้วก็เอามาแป่งยาแป่งยุคแป่งยาคนโบราณตะก่อนเนี่ยมันจะเอาเดือน5เป็งน่ะเป็นหลักน่ะเดือน5เป็งแต่ว่ามีฝนตกนะพยากรณ์อากาศเราจะมีฝนตกหายสักนะวันผูกผูกก็จะได้เวียนเทียนกันล่ะเวียนเทียนกันซึ่งก็เดือน3อันนี้คือบรรจัดลงขสันนิบาตเนี่ยก็คือว่ามี4ประการคือมูลเหตุที่ทำให้เกิดวันมาฆบูชาหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงในคืน15ค่ำเดือน6ได้ประกาศศาสนาสัมมาศาสนาและทรงพระอรหันต์สาวกออกไปจาริกในเมืองต่างๆเพราะอินเดียเนี่ยกว้างขวางมากยิ่งใหญ่เป็นเมืองใหญ่พอแผนที่ดิปตอันนี้แค่แผนที่นะญาติโยมถ้าไปแค่ไปติเวสังเวชนียสถานนั่นน่ะถ้าจะไปเอาอินเดียคือขวยเนี่ยนะต้องใช้เวลามันจํากว่า2ปีไปทุกเมืองนะแต่ละเมืองก็ห่างไกลกันบางเมืองก็มีหิมะตกบางเมืองก็ฮ้อจนเครื่องบินขึ้นบ่ได้เลยนะหน้าเมษาฮ้อนฮ้อนขนาดนักเลยเกือบจะ50องศาญาติโยมปตอโอเกือบฟองน้ำจนมันไหนอ่ะมันฮ้อนได้ฮ้อนว่ะหันในทีวีนะแต่บางเมืองก็เป็นหิมะตกเป็นเมืองกว้างใหญ่ไพศาลพระพุทธเจ้าก็ส่งพระสงฆ์ไปเผยแผ่พุทธศาสนาในแคว้นต่างๆพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ได้ระลึกว่าวันนั้นอ่ะวันเนี้ยเป็นวันสำคัญของศาสนาพราหมณ์อันเป็นศาสนาของเก่านะฮะดั้งเดิมเนี่ยญาติโยมต้องเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะเพื่อนบรรพบุรุษหรือว่าพ่อแม่พระราชบิดาพระราชมารดาเนี่ยเพื่อนนับถือศาสนาพราหมณ์มาก่อนนับถือศาสนาพราหมณ์มาก่อนเพื่อนมีวรรณะเป็นกษัตริย์นี่แปลว่านักรบนะราชาแปลว่าผู้มีทุรีบนศีรษะหรือว่าเป็นผู้เป็นใหญ่ในเว่นแคว้นก็ได้นั้นแปลได้หลายอย่างผู้มีธุรีอยู่บนศีรษะนี่ก็คือว่ามีพระราชกรณียกิจบ่เคยมีไผตุกต่อกับพระราชามหากษัตริย์ทุกแม่บ้านทุกสัมพันธ์วัดทุกจ้องของเจ้าฟ้ามหากษัตริย์คนพ่อมาหูหลายญาติโยมฮานุเป็นมีความสุขบัดใจฮะโอ้โหแต่ละวันพระราชกรณียกิจมาเลยยึดอะไรยันทีนี้พระองค์มีต้นตระกูลต้นแบบก็คือเป็นศาสนาพราหมณ์มาก่อนนะต่างก็ว่าเป็นวันสำคัญของศาสนาอันเป็นศาสนาก่อนที่จะหันมานับถือพระธรรมวินัยของสมณโคดมหรือพระพุทธเจ้า
และในหน้าที่ศาสนาดังเดิมนั้นเมื่อถึงวันเพ็ญวันมาฆมาศจะมีผู้เราศรัทธาพราหมณ์ได้ร่วมกันว่าชีวะวันนี้เป็นวันชิวราตรีคือจะมีการบูชาพระชิวะโอมชิวะโอมชิวะนะเขาไปเอาอินเดียนี่นะโอมนมะชิวะเนี่ยอาตมาภาพเวลาไปอินเดียนะไปอยู่อินเดียเนี่ยซื้อของซื้ออย่างเนี้ยนะข้าได้ของถูกๆข้าได้ของดีๆนี่นะเอาโอมนมะชิวะโอมนมะชิวะก็นี่ก็ได้เอาของดีๆมั้งเนี่ยเพราะว่าคนอินเดียเป็นนับถือพระชิวะโอมนมะชิวะโอมนมะชิวะโอ้ผมชอบโอมชิวะโอมชิวะไอ้นะเปลี่ยนเป็นวันชีชิวราตรีชิวราตรีด้วยการร้อยบาปหรือล้างบาปด้วยน้ำแต่วันนี้ก็เป็นศาสนาเหล่านี้ก็ค่อยๆหายไปเพราะว่าเป็นศาสนาแห่งเทวนิยมคือหมายความว่าอ้อนวอนนะเป็นศาสนาที่เป็นอ้อนวอนต่อพระเจ้าภาษาปรัชญาประวัติด็อกมาชื่อแบบมีอาร์ทิสติที่แบบต้องการเหตุและผลยังอะไว้พระเจ้าก็คือพระพรหมของเปิ้ลนะเปิ้ลจึงบอกว่าเปิ้ลเกิดมาพระพรหมเป็นผู้ลิขิตเกิดมาเป็นคนรวยกับพระพรหมลิขิตที่เป็นคนรวยเกิดมาเป็นคนทุกข์กับพระพรหมก็ลิขิตที่เป็นคนทุกข์พอใจด้วยนะมันพอใจด้วยคนนักศึกษาศาสนาพราหมณ์เนี่ยปรัชญาของศาสนาพราหมณ์เนี่ยเปิ้ลบอกว่าไม่เบียดเบียนผู้อื่นถึงแม้ว่าศาสนาพราหมณ์จะมีหลายนิกายแต่บอกให้เห็นค่ากันญาติโยมคนนับถือศาสนาพราหมณ์เนี่ยน่าแปลกเฮาต่างหากที่ไปย่ำยีเป็นไปปั่นหูพระศิวะปั่นหูเทวดาหับใจหันหับใจนี่โอ้โหพระพรหมหันพระพรหมนี่เปิ้นกับเพื่อนเปิ้นเคยเดือดร้อนเลยพระพิคเนตถือไปโทรศัพท์น่ะเป็นปั้นน่ะนะเปิ้นกับบ้าๆยังพระพิคเนตสมัยใหม่อ่ะพระพิคเนตนั่งเล่นโน้ตบุ๊กเลยอ่ะไปพาไปดูที่พิพิธภัณฑ์น่ะมันก็สนุกดีนะสิ่งๆเหล่านี้นี่เฮาก็บ่ได้ปฏิเสธว่ามันบ่ดีนะญาติโยมมีแล้วแต่ความเชื่อของคนความเชื่อของศาสนาเฮาจะไปว่าเพิ่นง่าวก็บ่ได้นะเพราะเพิ่นถือของเพิ่นแต่ทางนี้ทางนั้นนี่พุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่ทางองค์การสหประชาชาติเป็นว่าเป็นศาสนาที่เกี่ยวข้องกับหลักของวิทยาศาสตร์หลักของวิทยาศาสตร์ที่เป็นบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบลอยๆมันต้องมีเหตุผลแน่ฟ้าแมบฟ้าห้องฟ้าผ่าเนี่ยแล้วคนนี้นับถือศาสนาดั้งเดิมก็ว่าอะไรพระอะไรไม่ขลาอสูรน่ะแม่ขลาเอาแก้วเขาหล่ออสูรก็เอาอะไรอย่างเอาลูกธนูอะไรอย่างเอามีเอาขวานไปขว้างอย่างก็คือมันแต่งขึ้นมาน่ะมันแต่งขึ้นมาสิในลักของวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็ต้องบอกว่ามันมีเหตุมีเหตุปัจจัยละมันมีขั้วบวกขั้วลบมีประจุไฟฟ้าที่พุทธเจ้าตรัสไว้ในทารุคันธสูตรญาติโยมดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้เป็นที่มาของสารยูเรเนียมนะเธอเห็นกอไผ่ไหมเห็นพะยะค่ะกอไผ่นั้นผู้มีฤทธิ์ทั้งนั้นที่เสกกอไผ่ให้เป็นน้ำก็ได้เสกให้เป็นไฟก็ได้เสกให้เป็นลมก็ได้อันนี้ฮะไอสไตล์ไปนี่เอาทฤษฎีนี่มาสารยูเรเนียมที่เอามาทำระเบิดปรมาณูจริงๆแล้วสารยูเรเนียมบ่ได้เอามาทำระเบิดปรมาณูโดยเฉพาะเปลี่ยนแปลงมาสำหรับพลังงานไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่นประกันยังใจเลยเพียงแต่ว่าถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งมันหัวมาเนี่ยนะมันไม่รู้ถึงละแต่ก็เหรียญบาทนี่มาแล้วกันหุยกันหุยซะหุยซ่าวะญาติโยมมันแหงขนาดนักเลยนะสารยูเรเนียมเนี่ยนักมันแรงมากที่ปุ่นอาจงลงประเทศญี่ปุ่น2488ตึมเลี้ยวเนี่ยพระธัญญาดอกเฮ็ดอ่ะโค้นในตายไปแสนพลานุภาพของรังสีปรมาณูจริงๆนะเพิ่นไม่ได้เอามาใช้แบบนี้แต่คนมันเอามา
มีประเทศหลายประเทศนะที่ผลิตระเบิดนิวเคลียร์เพื่อที่จะต่อเอาไว้เป็นหัวรบองค์การอาชาประชาชาติเป็นกามีการเข้มงวดกวดขันละแต่ละประเทศเป็นห้ามมีการใช้สิ่งเหล่านี้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาทั้งเหตุและผลโดยที่พระเจ้าเขาไปศึกษา18ปริญญาเนี่ยญาติโยมแต่ละปริญญาเนี่ยเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงสามารถยังหูดินฟ้าเพราะว่าปริญญาแต่ละฉบับนี่มันจะง่ายๆเหมือนเขาเขาจบอย่างเอกวิทยาศาสตร์เอกภาษาอังกฤษเอกภาษาไทยเอกคณิตศาสตร์เนี่ยคำว่าเอกเนี่ยจะต้องหูทุกอย่างในเอกนั้นมันจะหูลอยๆนะมันเจาะลึกไปเลยเจาะลึกจนชนิดที่ว่าหูแตกฉานไปเลยหูกว้างไปเลยเพราะเอกเป็นวิชาเอกใช่ไหมครับเป็นเรื่องราวที่เขาจะต้องเข้าอกเข้าใจว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาเหตุและผลดังนั้นพระภิกษุทั้งหลายเปื่อนกันในโลกเลิกการนับถือสิ่งเหล่านี้หันมานับถือพระเจ้าเอาเหตุและผลมาจับกันธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุเขาว่าธรรมทั้งหลายนะธรรมะแปลว่าหน้าที่ทั้งหลายเกิดจากเหตุธรรมชาติก็สร้างธรรมชาตินั่นแหละเหตุมาสร้างจากธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าภูเขาเรากาที่เกิดอวดขึ้นมาเนี่ยล้วนแล้วแต่เกิดจากเหตุนะเกิดจากเหตุก็นั่นคือหน้าที่ธรรมะก็คือหน้าที่สาเหตุสำคัญที่ทำให้สาวก 1,250 องค์มาประชุมกันนั่นแหละด้วยมันหมายมาจากในวันเพ็ญเดือนตามกับที่พราหมณ์เป็นวันศิวราตรีสาวกเหล่านั้นจึงได้เปลี่ยนจากการรวมกันเป็นพิสัมภบาปมาเป็นมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแทนทีนี้ความสำคัญของวันมาฆบูชาเนี่ยคือว่าโอวาทปาติโมกข์ลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่พระเจ้าตัดไว้คาถาถามถึงที่พระชงตัดแก่พระอรหันต์1,250รูปผู้ไปชุมนุมกันด้วยมันได้นัดหมายองค์ทรงตรัสว่าหันมัสสะไมโอวาทปฏิโมกกะขะยะคะโตพระนามเสสัพพะปัสสะสัพพะปะปัสสะอากาลนังการมาทำบาปทั้งปวงอันนี้สำคัญที่สุดในการมาทำบาปมันคือการมาสร้างความเดือดร้อนให้ภัยมันเอาไปกลัวอยู่ที่ไหนภัยก็เริ่มเนี่ยอย่างนี้กุศลสัมสสุปสัมปทากุศลสสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัชิตะปริโยทะปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานะสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตะโปติติขาขันติคือความอดทนอดกั้นเป็นธรรมเครื่องหมายผู้เผาเกลียดอย่างยิ่งทีนี้โอวาทปาติโมกที่พระเจ้าเป็นตัดสั่งไว้เนี่ยนะจะตัดสั่งนั้นธรรมะหกอย่างนี้เป็นคำสอนพระเจ้าตัดสั่งสถานที่สำคัญที่ว่าด้วยการมาฆบูชานะฮะพระพุทธรูปที่ยืนกลางป่ามณฑลมหาสังฆสันนิบาตในโบราณสถานที่เวฬุวันนั้นเป็นเมืองราชคฤห์รัฐวิหารอินเดียเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าปัจจุบันนี้คนจะจาลึกไปเอี่ยวกันนักอาตมาภาพไปครั้งแรกเนี่ยขนลุกเลยญาติโยมโอ้เป็นบุญญาวาสนาที่ได้ไปเข้าไปนั่งในที่พุทธเจ้าบนแสดงธรรมคือหมายความว่า
ภัยไปทั้งท่านแหละนะน้ำหูน้ำตาไหลมันกั้นน้ำตาให้บ่อยู่หรือว่าปลาปื้มปิติเป็นอย่างมากนี่ว่าโอ้โหนี่เฮามาถึงเมืองนี่แล้วกันเนี่ยแล้วประเทศอินเดียนี่มันมีปุณณิสมุนเสน่ห์อยู่อย่างหนึ่งบอกว่าจะยืนอยู่จุดไหนจะได้กินธูปหอมเลยญาติโยมกินธูปกินดอกไม้มันหอมตลบอบอวลพอเปิดบูชาตลอดเลยเป็นมีความเชื่อของเวรุวันมหาวิหารนั้นเป็นอารามเป็นวัดแห่งแรกในพุทธศาสนาคือซึ่งตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาเวพาและบรรพตแม่น้ำฝั่งแม่น้ำสรสวดีซึ่งมีซึ่งเป็นมีตะปุทารามขบวนรำฮ้อนขั้นอยู่ระหว่างกลางนอกเมืองกำแพงเมืองเก่าของราชคฤห์คือเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธตะก่อนรัฐวิพิหารน้ำอุ่นนี่นะมีมาได้เป็นพันกว่าปีบ่เคยเย็นเลยแล้วบ่ฮ้อนแล้วบ่มีกลิ่นเหม็นนะมันก็เป็นเรื่องแปลกขนาดจะอุ่นตลอดเจ้ามืดมาจะมีคนไปอาบน้ำอาบท่าไปจะแบ่งไปโซนโซนเนาะนี่แบ่งโซนของแม่หญิงนี่โซนของผู้ชายไปอาบแล้วจันบนแล้วจะเป็นจันวันหน้าที่สูงส่วนวันหน้าที่ต่ำๆพวกจันทานก็พวกกลุ่มที่มีวันหน้าต่ำๆนี่ก็จะไปอาบน้ำทั้งลุ่มเขาก็ดีอกดีใจเล่นน้ำกันกระโดดโลดเต้นกันม่วนแต่หมู่พระสงฆ์ก้าหมู่เจ้าบ้านก็จะไปอาบกันทั้งบนเจ้ามืดไปนี่ญาติโยมโอ้โหมันม่วนเป็นเมืองที่มีมวลขลังมีเสน่ห์คือบักเกยกึดว่าได้ไปเอี่ยวแล้วมันจะเกิดความคิดอันอย่างต่างๆกันนะแต่ว่ามันมาโดยอัตโนมัติหันแล้วก็เกิดมีความปิติยินดีของในเมืองแห่งนี้เวรุวันมหาวิหารนั้นเป็นวัดแรกที่พระเจ้าได้หับนิมนต์จากพระเจ้าพิมพิสารถวายส่วนป่านี้มีส่วนมากก็เป็นไม้ไผ่มีกำแพงมีวันมีในพุทธเจ้าว่าเวรุวันเวรุวันกันทะนิวาสสถานหรือเวรุวันถ้ากันนิวาสเป็นป่าในป่าไม้สำหรับเหยื่อกระแตที่พระเจ้าพิพิสารได้ถวายพระราชอุทยานแห่งนี้เป็นวัดในพุทธศาสนาหลังจากที่สดับแล้วฟังพระธรรมเทศนาอนุปุพพิกถา5แล้วจตุรงค์อาจารย์อริยสัจสถานที่แห่งอุทยานนทิวันน่ะไปส่วนตาลโดยในครั้งนั้นพระองค์ได้บรรลุโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลในพุทธศาสนาหลังจากถวายอารามเหมือนแบบนั้นก็ได้ใช้เป็นสถานที่สำหรับประชุมสงฆ์เอาไว้ประชุมสงฆ์พระเจ้าพิพิสารนี่ก็อาภัพเหมือนกันโดนพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยจับไปขังเพื่อให้เสด็จพ่อเนี่ยยกตำแหน่งยกหมอกอำนาจปอบอย่างให้พระองค์พระเจ้าอาชาติศัตรูด้วยบ่มีเหตุผลเลยพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ไปพบกับเทวทัตเทวทัตจะรอโอ้ยไม่ไหวแล้วอีกหน่อยท่านจะแก่ชราแล้วพ่อก็จะยกสมบัติให้ผู้อื่นเนี่ยจะอาชาติจับเจ้าพิสารไปขังสถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จบนเขาคิสกูฏเนี่ยพงหมอกทรงเล็งเห็นพระเจ้าพิสารอยู่ในกรงในกรงขังที่พระเจ้าอาชาติจับมาขังเพื่อให้พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยทรงมอบอำนาจที่พระองค์ก็บ่ยอมขืนมอบไปแล้วนี่บ้านเมืองจะเดือดร้อนบ้านเมืองจะสั่นคลอนเลยยับป่อไปอาจจะอาชาสุตีเพราะฉะนั้นเขาคิดสกูดได้เฮาขึ้นไปทางบนนะเฮาจะหันเลยเฮาจะพอมาทางลูกมันจะได้หันเออหันแล้วขุมทรัพย์ของพระเจ้าพิมพิสารก็ไม่ได้ภูเขาน่ะ
ยังกึดในใจว่าไปเยี่ยมเอารถแม่โคไปคุดเพราะมันมีแต่ก เอาแม่โคไปคุดมาเลยเอาได้ทรัพย์สินเงินทองก็คงจะเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรเป็นพลอยอย่างนั้นนะพระเจ้าพิมพิสารได้บอกเก็บไว้ร่องรอยของประวัติศาสตร์ที่พระเจ้าอาชาศัตรูได้สร้างไว้สร้างวีรกรรมจับพระเจ้าอาชาจับพระเจ้าพิมพิสารไปขังไว้พระเจ้าพิมพิสารบรรลุพระโสดาบันละนะได้ฟังธรรมะจากพระเจ้าเป็นอริยบุคคลละเวรุวันนี่หลังจากปรินิพพานแล้วพระเจ้าก็ได้เสด็จนิพพานเวรุวันได้รับการดูแลมาตลอดโดยเฉพาะนะคันธกุฎีที่พระสงฆ์พวกเฝ้าดูแลทําการปัดกวาดเช็ดถูอาสนะต่างๆนานาเนี่ยที่พระเจ้าเคยประทับใครไปเอวอินเดียนี่จะได้หันละกับติเวรุวันมหาวิหารเนี่ยก็เชตวันมันจะได้วิหารเชตวันเข้าไปญาติโยมมันหายครับพี่เอ๋ของอินเดียน่ะนะเราไม่พอประทัวร์ที่มันจัดไปพอหรอกจัดไปเอ๋วหนึ่งในชีวิตในของเฮลิปเอ๋วเนี่ยถ้าได้พี่เอ๋วแล้วจะมีความสุขกายสบายใจมันม่วนนะพี่เอ๋วถึงแม้ว่าอินเดียเนี่ยเป็นห้องน้ำห้องท่าเป็นแบบสบายสบายนะใครจะไปถือสารเนี่ยเป็นยืนฉี่ยืนยังเข้าห้องน้ำมันก็บะหมี่แล้วห้องน้ำแต่มูห้องเมืองก็แต่มูคันนาก็อย่างเนี้ยนะก็เป็นพฤติกรรมทางบ้านเพื่อนเขาก็มันเราไปถือสาแล้วเราไปกึศอย่างไรบ้างครับเอวบ้านเพื่อนแต่สิ่งสำคัญมากที่สุดนั่นก็คืออินเดียเนี่ยเป็นเมืองที่เคร่งครัดทางด้านศาสนาเคร่งครัดทางด้านที่เคร่งครัดทางด้านก็ห้องอะไรอย่างเงี้ยห้องเข่งคัดทางด้านเกี่ยวกับวันนะสมมติว่าเขาไปเจอวันนะต่ำๆเนี่ยเอามือไปจับไปอย่างนี้เขาก็บ่ยอมเข้าใกล้เขานะเขาบ่ยอมจับเขาก็บอกว่าคุณวันนะสูงอย่ามาจับผมเลยฉันก็อยู่วันนะของฉันฉันก็พอใจบอกคือมันนั่งบนเก้าอี้โน I am จันทานฉันเป็นจันทานฉันนั่งไม่ได้ก็รถมันว่างอยู่เนี่ยขึ้นมานั่งบนเลยมันยอมมานั่งเลยเป็นหูตัวบันดีเป็นเมืองที่มีขอมีสัจจะนะอย่าดูคนแก่เนี่ยนะคนแก่คนเฒ่าคนแก่หัวงอกเนี่ยนะใส่ผ้าสีเหลืองมารู้เจ้านี่นะผมยาวนั่งแต่มือปืนต้นไม้นะจะว่าขอทานก็บ่ใจเปิดก็มีสตางค์เอาสตางค์ไปแลกเปิดก็เอาแลกอาตมาชอบเอากล้วยนะซื้อกล้วยหอมเนี่ยเอาไปหมอบเอาซื้อปุ๊บก็จะกินหันแล้วก็ดีใจไปแล้วรู้สีเหมือนรู้สีมันก็เป็นเขาห้องว่าเป็นนักบวชหรือเป็นโยคีนี่นะสันตยาสีอย่างเงี้ยนะเป็นสันตยาสีเป็นโยคีมีสมัยหนึ่งครั้งสมัยที่พระเจ้ามีพระเจ้าเนมิราชสมัยที่พระเจ้าสวีเป็นพระเจ้าสิบจัดเป็นพระเจ้าเนมิราชพระเจ้าเนมิราชนี่ก็กึดพิคิดว่าชีวิตเขาคงจะอยู่เหมือนละหาทองก็แก่มาในเขาจะง่างละจะมอบสมบัติพระสถานให้ลูกของเราเขาจะไปอยู่ในป่าที่เป็นตาเรียอุตมังครุหาไม่หังอิเมชาตาวโยฮาลาปาตุภูตาเทวภูตาประพชาสมโยมะมังโอ้กะไรหนอไปบอกของเสนาอามาตย์ว่าถ้าผมบนศีรษะของเรางอกเนี่ยนะเสนาอามาตย์ช่างกระบกเนี่ยเอามาให้เราดูหน่อยช่างกระบกตัดผมพระเจ้าพระเจ้ามีเนมิราชเจผมงอกแล้วใส่ในพานทูลพระเจ้าเมรีมิราชพระองค์ก็หนีไปบวชเป็นสันตยาสีนี่คือเป็นที่มาของการบวชนักบวชอินเดียนี่มีนักบวชนี่จะไปยุ่งกับการบ้านการเมืองอย่างก็อยู่ของเพื่อนนะเนี่ยเพื่อนก็บ่ไปยุ่งอย่างกับไผบ่เคยสร้างความวุ่นวายอย่างไผก็ไปนั่งพิงต้นไม้วันกับเดินนั่งปฏิบัติกรรมฐานบ่ฮู้กรรมฐานมันจะบ่ฮู้เพิ่นบ่ได้ถือศาสนาเฮาอะเปิดลัทธิเป็นโยคีเป
็นนักศึกษาศาสนาพราหมณ์เป็นสันตยาสีอาตมาก็ชอบเอากล้วยสีกล้วยบางทีก็ไปองุ่นห้องให้เป็นผลไม้เนี่ยเปิ้นจะฉันคนอินเดียนี่อู้หำอย่างนี้ว่าคนอินเดียนี่นะฮะเปิ้นจะกินอาหารเจเนี่ยคนเฮาว่ามังสวิรัติเนี่ยถ้าใครกินเนื้อกินอย่างนี้ก็รู้สึกว่าสังคมอินเดียจะบ่ใครยอมรับเปิ้นจะนิยมกินเนื้อกินผักกินไม้กันเฮาว่ากินเจมังสแปลว่าเนื้อวิรัติแปลว่าเว้นถึงแม้ว่าเว้นน่ะนะเป็นเจ้าของร้านเปิ้นยังฆ่าไก่อยู่นะคนอยากกินไก่เป็นพวกโคลี่เพราะอาหารของอินเดียนี่ญาติโยมบ่ต้องไปกลัวบ่ต้องกลัวว่าจะมีไขมันบ่ต้องกลัวว่าจะมีคอเลสเตอรอลอย่างนี้นะเพราะว่าอาหารของอินเดียเนี่ยเปิ้นใส่เครื่องเทศขมิ้นนี่บ่เคยขาดเปิ้นจะพกขมิ้นไปตลอดจะกินอาหารหยังก็จังแกงอย่างกระจ่างเนี่ยเปิ้นจะเอาผงขมิ้นก็โลไว้ก็ใส่ไปหอมทุกชนิดเลยขมิ้นแล้วก็เครื่องเทศอย่างต่างๆแล้วสังเกตดูว่าอินเดียเนี่ยประชากรมันเพิ่มมากกว่าประเทศจีนโคตรนี่แต่โอ้แน่นแต่ลูกเนี่ยออกไปลูกบ้านเฮาเนี่ยเฮาเหินห่างจากเครื่องเทศกันเด้อญาติโยมที่เป็นป่อหอป่อเฮือนอย่างเนี้ยมันเอาเครื่องเทศมาใส่กับข้าวกับปลากินเฮาไปได้ใส่กันน่ะจักกุ้งจักไข่ใบหอมหอมป้อมนะไอ้เนี่ยไอ้ผักชีผักชีเป็นเม็ดเป็นอย่างพวกนี้นะเป็นพริกไทยก็ดีนี่เป็นอันเนี่ยที่เป็นอบเชยก็โอ้หลายอย่างฮะเป็นเครื่องเทศเนี่ยนะที่ทําแล้วคนอินเดียนี่นะญาติโยมเขาไปถ้าไปหอซื้อเครื่องเทศนี่เพื่อนจะขายให้ง่ายๆนะเพื่อนจะถามว่าจะไปทำอะไรเหรอเขาบอกว่าเอาไปใส่แกงไก่น้ำหนักเท่าไหร่เพื่อนจะเอาใส่เลยว่าถ้าไก่น้ำหนัก1กิโลเนี่ยต้องใส่เครื่องเทศขนาดเนี้ยเพื่อนจะบอกเลยเพื่อนจะกล้าให้ถูกเลยเพราะอาหารอินเดียเนี่ยนะฮะจึงเป็นเครื่องเทศนี่เป็นเนยไปอย่างเนี้ยเราต้องคิวของหูดังเลยคนอินเดียจะมีลูกเลยนักนะญาติโยมเดี๋ยวลูกนักเราอ่อนแต่ลูกแต่ละหลังแต่ละหลังบ้านแต่ละหลังลูก7คน8คนถามว่าปีนี้ลูกกี่คนก็มีลูกทั้งหมด6คนยังหนุ่มยังแน่นอยู่นะบ้านเฮานี่บ่เคยมีลูกกันก็เพราะว่าเฮาบ่กินของประเภทนี้นะลองกินเพราะเนี่ยอาหารการกินประเภทมันจะมีอะไรเครื่องเทศแล้วนี่นะพริกไทยเนี่ยญาติโยมพริกไทยกะขิงกะขิงผงเนี่ยขิงผงไปซื้อขิงผงที่เขาบดมันนะเขาขายแต่ร้านขายยาเนี่ยญาติโยมขีดนี่เมื่อกี้ตังเมื่อกี้บาทเป็นอบจนแห้งอ่ะแล้วเขาก็เอาใส่น้ำฮ้อนเขาก็ส่งสกัดติ๊กไปเนี่ยการก็ดื่มน้ำขิงไปเนี่ยขิงนี่มันจะไปชำระเส้นเลือดต่างๆในร่างกายให้สะอาดสะอ้านเพราะร่างกายเฮาบ่มีไขมันกับบ่มีหยังมาเกาะเนี่ยเลือดลมเฮาก็จะดีพอเลือดลมดีเนี่ยความดันก็จะบ่สูงความดันนี่เกิดจากไขมันไปอุดตันในเส้นเลือดต่างๆญาติโยมสังเกตดูให้ดีว่าน้ำเนี่ยถ้ามันปุ่งธรรมดามันก็แห้งธรรมดาถ้าเอามือไปบีบนี่มันจะปุ้งไก่กว่าเก่ากว่านะเหมือนกันนะฮะเส้นเลือดก็เดียวกันปกติมันก็บ่ไหลปกติมันก็ไหลเป็นธรรมดานั่นแหละเป็นของความดันปกติแต่ถ้ามีอย่างไปเคาะไปอยู่ทันทันน้อยนึงมันจะปุ้งนี่ไอ้ที่ไปอยู่ทันทันก็คือไขมันพวกคอเลสเตอรอลนี่แหละเพราะฉะนั้นเราต้องกินเครื่องเทศนักนะซื้อมาเลยเป็นขมิ้นชันก็ขมิ้นชันเป็นผงก็เป็นขิงผงอย่างประเภทเนี้ยนะ
ที่มันเป็นผงของอดบดเป็นผงเนี่ยเอามาทรงกินพริกไทยป่นเอามาทรงกันเลยพริกไทยป่นเนี่ยเป็นกระจายแม้กระทั่งกระชายเนี่ยกระชายดิกระชายเนี่ยนี่เป็นเอาอัดเป็นเม็ดเนี่ยอัดเป็นแคปซูลบำรุงกระชายนี่บำรุงหัวเข่าให้ปวดหัวเข่าเจ็บหัวเข่าปวดแข้งปวดขาร่างกายเมื่อยล้าเนี่ยกินเข้าไปได้กระชายปัดเพราะมันดีขนาดนักเลยเนี่ยคนอินเดียเนี่ยเพิ่นจะกินอีตลอดเลยญาติโยมเพิ่นเลยบ่เจ็บบ่เป็นอย่างนี้นักโรคเบาหวานโรคความดันนี่ค่อนข้างจะหายากคนอินเดียบ้านเฮานี่บัดเดียวนี้นะญาติโยมเป็นโรคเกี่ยวกับตับเนี่ยหนักที่สุดเลยเอามาไล่เลี้ยงกันว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่นบอกว่าประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนเนี่ยประชากรเป็นโรคที่ชนิดที่มากที่สุดคือโรคไตเพิ่นก็ไปวิเคราะห์ไว้อย่างญี่ปุ่นมันเป็นโรคไตหนักแต่หนักมากสาเหตุเพราะญี่ปุ่นกินอาหารทะเลอาหารทะเลนี่มันมีนี่ไอ้นี่สูงนะมีเกลือมีเกลือมีโซเดียมสูงแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบกินน้ำเฮาน้ำชาที่แปรรูปนะใส่ครีมทุ่มครีมเทียมอย่างนี้นะกินเข้าไปอันนี้สถิตินะญาติโยมญี่ปุ่นนี่เป็นโรคเกี่ยวกับไตนี่หนักที่สุดคนไทยเป็นโรคเกี่ยวกับตับหนักที่สุดเพราะเขาไปกินน้ำตาลกินน้ำตาลตัวเองกินของปิ้งของย่างของทอดอ่ะแล้วกินแอลกอฮอล์ดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะไปค้อนไปตับไข่มันเลยฟอกตับบัดนี้เปลี่ยนกันตายไม่ล่วงเนี่ยญาติโยมศพมาตั้งที่วัดพระสิงห์เนี่ยนะอายุยืนในหนุ่มเนี่ยแต่ไปอย่างเนี้ยไม่เห็นที่ไหนโอ้ไม่เห็นนี่ตับโอ้กินเหล้านักบ่กินนะท่านเหล้าบ่กินบุหรี่บ่สูบอยู่ดีๆก็เป็นมะเร็งในตับเนี่ยญาติโยมอ๋อท่านอ๋อพอลองไปตรวจสอบไปวิเคราะห์ดูโอ้ถึงบ่กินเหล้าแต่ชอบพฤติกรรมชอบผงปิ้งของย่างของทอดของหวานอย่างเงี้ยนะเราเนี้ยอันตรายเลยอันตรายพุ่นเฮากินปองปีปองเรือนก็จะไปกินนะคะเจนของประเภทนี้บุหรี่ก็เหมือนกันนะญาติโยมสารนิโคตีนนี่อันตรายมากมากเลยคนอยู่ใกล้ชิดก็อันตรายคนสูบยิ่งอันตรายเลยถ้าอยากจะรู้ว่านิโคตีนอันตรายหรือไม่อันตรายน่ะนะลองสูบเข้าไปแล้วก็เป่าเข้าไปถ้าสำลีนะฮะ1มวนเนี่ยเอาสัก3มวนก็ได้ว่าอาตมาเคยไปอบรมเกี่ยวกับสารเสพติดเพิ่นจะเอาผ่านไอ้เพิ่นจะเอาลมเนี่ยปานนะลมที่ไอ้ควันของบุหรี่เนี่ยเอาผ่านไอ้สำลีเหมือนกับปอดเฮาน่ะบุหรี่7มวนเนี่ย7มวนเนี่ยไปสู่ที่ติดต่อกันเลยนะแล้วก็มาพอสำลีที่มันผ่านควันเนี่ยเอามือเขาบีบญาติโยมน้ำมันมาจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดขบวะนี่แหละครับท่านญาติท่านหลายนี่คือสารนิโคตินที่ไปค้อนที่ไตที่ตับที่ปอดของคนสูบคนไหนสูบบุหรี่ก็จะไปค้อนแต่นะณตอนนี้ยังร่างกายแข็งแรงอยู่ยังไม่เป็นอะไรแต่ถ้าร่างกายของเราสุดลงเมื่อไหร่คือแก่ตัวมันจะไอนะไอแค่ถุงลมป่องแค่ไอจนกระทั่งกระดูกที่ข้างจำมันเลยญาติโยมอาตมาฮู้จักกับอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งสมัยเป็นนุ่มแล้วก็ซูบกับบุหรี่โอ้ก็อยู่ที่ไหนเขาจะมองปิดหูดำแล้วปกติจะอ้างอยู่ตลอดระยะเวลาว่าโยมเป็นคนหนึ่งเนี่ยบุหรี่กับใบซูบเหล้ากับใบกินตายได้ไม่เฮงในปอดนะก็บอกว่ามันตายทุกคนก็ครับอันนั้นเป็นอาจจะไปอยู่ไกลกับสารเคมีอย่างต่างๆแล้วกระสูบก็มันผ่านปอดเปิดกับบ่าวฟังกระสูบเนี่ยนะจนบ้านปลายชีวิตไอจนกระดูกขี้ข้างพวกฮัก
ประจำเลยไอ้ก็ไปช่วยไปได้เลยหายใจทั้งคอเลยญาติโยมเจาะคอนี่ผลลัพธ์จากการสูบบุหรี่สูบบุหรี่เพราะฉะนั้นถ้าเขาได้กินเครื่องเทศเหมือนคนอินเดียมันกินเนี่ยมันก็จะช่วยได้นะหนึ่งเรียนรับหนึ่งถ้าเขาสูบบุหรี่ก็ยังก็อย่างนะเขาก็กินก็ไปเขากินยาแก้เหลือบากว่าแห้งนะห้ามมาได้นะมันติดไปเห็นละย่างกับย่างบัดได้มันส้มปากส้มคอกับหางเครื่องเทศมาส่งน้ำขิงก็ได้นะญาติโยมขิงเนี่ยขิงฮ้อนฮ้อขิงน้ำขิงเป็นผงขีดเนี่ยมากี่ตั้งเปิดอบจนแห้งเลยนะร้านขายยาเนี่ยเปิดอบจนพอแห้งหมดละเขาก็เอาเก็บมาให้ดีๆมาให้โดนน้ำแล้วเอามาส่งกินขิงก็กระชายก็นี่หรือเครื่องเทศที่เป็นผงเป็นอดบดเป็นผงแล้วมาผสมกันมาดื่มหรือมาใส่อาหารแกงป่าเป็นยังใส่ข้าวมินเป็นว่าแกงกินกันยังใส่จะไข่นายเจ้าแม่ไหนลาบสร้างงูควายใส่จะใช้บกแขนเนี่ยเป็นใส่โลกคนละคนเนี่ยรับกินรับยังต่างๆนานาเนี่ยแต่ในยุคนี้ปัจจุบันนี้เขาบอกใครใส่กันแล้วเนี่ยบอกแค่กินกันแล้วเอาของประเภทนี้เขาก็ลืมกันไปแล้วแล้วเราอ่อนตอนเต้นเราอ่อนน้อยๆแล้วก็เลยเป็นโรคแปลกๆนะโรคประหลาดโรคประหลาดแต่จริงมันก็ไม่ได้แปลกแปลกประหลาดไม่ได้อะไรอย่างนั้นเพียงแต่ว่ามันแสดงอาการหันไปไหนบัดเดี๋ยวนี้เราอ่อนน้อยนี่ญาติโยมสาว30เป็นเบาหวานเป็นโรคไตนะไตอักเสบนะเราอ่อนน้อยเนี่ยไปรุ่นนี่นะนะไอ้มาเฮงนี่มันอู้ถึงแล้วนะเป็นกันนักตายมันไปไม่ร่วงเลยจะไม่ชี้ต้นปลายเหตุแหละต้องที่ต้นเหตุแหละเป็นเพราะอย่างอาหารการกินแล้วเนี่ยนะสัพเพสัตตาหารัตติการสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารเพราะฉะนั้นวันมาฆบูชานี่เขาจะอู้ถึงว่าเป็นวันแห่งความรักในพุทธศาสนาก็ถูกต้องนะพ่ออย่างอ่ะพระเจ้าเป็นสั่งมึงไปยะไผ่มึงไปด่าไผ่มึงไปว่ากาวไผ่คือหมายก็ไม่ทำบาปทั้งปวงก็ได้แก่การงดเว้นการลดเลิกละทำบาปทั้งได้อันเนี้ยอกุศลกรรมบท10ประการเนี่ยเฮาเคยอู้กันน่ะนะหนทางแห่งความชั่วมีสิบประการชั่วทางกายชั่วทางวาจาชั่วทางใจชั่วทางกายแล้วก็เลยการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามชั่วทางวาจาก็ได้แก่การอู้เทศบทรุบาเดียวนี่มันเอาขนาดนักบูเทศรวมไปถึงในอินเทอร์เน็ตไปในเฟซในไฟล์ในไลน์เนี่ยภัยเป็นหนี้ภัยหุ้มภัยมีจู้มีกิ๊บมีกิ๊กมีแก๊กเนี่ยภัยหุ้มบุรีชั่วทางใจก็ได้การอยากได้สมบัติของคนอื่นหรืออุปูอาฆาตอาฆาตพยาบาทข้อที่2การทำกุศลให้ถึงพร้อมก็ได้แก่การทำคุณงามความดีได้แก่กุศลมีความฉลาดกุศลกรรมบท10ประการอันเป็นความดีทั้งกายวาจาและใจความดีทั้งกายก็ได้การกำบังฮึกบังฆ่าสัตว์มาทำร้ายคนอื่นมาเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยอันนี้เป็นหัวใจรักแท้ๆเลยพยาปัจฉังสุขังโอเคการไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกแม่นกับญาติโยมเบียดเบียนไผ่เนี่ยนะพูดเท็จพูดเจอกับคำหยาบเลวไหลในการทำความดีทางจิตใจก็ได้แก่การมาโลภเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตัวเก่าข้อที่3ทำใจให้ผ่องใสอันนี้สำคัญที่สุดในหลักของจิตวิทยาเป็นที่บอกห้ามมองโลกในแง่ร้ายมองโลกในงานในแง่บวกแม้กระทั่งการไปคบค้าสมาคมเหมือนกันภัยอุ่นในแง่ลบในภัยมันเข้าใกล้ล่ะอันนั้นกับบารีอันนี้กับบารีคนนั้นกับบารีคนนี้กับบารีภัยบารีสักคนทำใจผ่องใสโดยการ
ทำเครื่องมือเข้าไปถึงความสงบ5ประการคือความพอใจในกามอาฆาตพยาบาทหดหู่ท้อแท้ฟุ้งซ่านรำคาญความลังเลสงสัยอันนี้เหล่านี้นะนำมาซึ่งความเศร้าหมองกับชีวิตและอุดมการณ์สี่ประการอดทนความอดกั้นที่แบบทำบาปบางสิ่งบางอย่างมันโอ้ดบ่ได้นะใจมันปลาไปหันของมันวางอย่างนั้นขยี้ขยเปียไปขยเปิดเพราะมันมีอย่างนี้ฮะอันนี้มันเป็นความส่วนทั้งกายการระเบียดเบียนคนอื่นก็ได้แก่การงดเว้นจากการทำร้ายก็โลโกรธคนอื่นการทำความสงบเกิดขึ้นได้แก่การสำนามสงบทั้งกายวาจาใช้อย่างต่างๆนานาเหล่านี้นะนี่พระเจ้าเพิ่นก็เลยส่งพระสงฆ์ไปประกาศศาสนาหนึ่งและไม่ว่าร้ายได้แก่ไม่กล่าวให้ร้ายหรือโจมตีคนอื่นข้อที่2ไม่ทำร้ายได้แก่การไม่เบียดเบียนผู้อื่น3สำรวมในพระปาติโมกข์ก็ได้แก่ความเคารพระเบียบวินัยกติกาของคณะสงฆ์ต่างๆนานา4หู้จักประมาณได้แก่หู้จักการพอดีในการบริโภคอาหารคือหมายว่าทำตัวให้เขาเลี้ยงง่าย5อยู่ในสถานที่อันเงียบสงัดได้แก่สถานที่สงบนิ่งในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมแล้วก็ข้อที่6ฝึกจิตฝึกใจให้เกิดความสงบได้แก่การฝึกทำจะจิตใจให้มีคือจิตใจมันสงบดีอย่างนี้ถ้าจิตใจสงบดีมันถึงอย่างๆกันดีทุกสิ่งทุกอย่างนะในวันนี้ก็อู้มาพอสมควรละนะมันผูกเงี้ยก็จะได้ไปใส่บาตรกันนี่ใส่บาตรฟังเทศฟังธรรมหรือว่าสนทนาธรรมหรือจะฟังเทศฟังธรรมอย่างกันได้นะสิ่งถือว่าเป็นกิจกรรมของชาวพุทธที่เขาปฏิบัติกันมาละห้าเป่งเนี่ยนะจะต้องไปตานขันเข้าห้าบอกห้าแม่ตานขันเข้าหาสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เขาได้เหยียบย่ำสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่ที่หันกะดีบริหันกะดีจินวัตมูอากาศกาบสัมภเวสีอย่างต่างๆนานาเหล่านี้ถามว่ามีจริงก็อ้าวสมัยข้าพุทธกาลเมื่อไรโลกพระเจ้าบันทัดไปบูพระเปตพีอ่ะเนี่ยเป็นบอกทำบุญให้กับบูพระเพชรพีคือพ่อแม่ปีน้องปู่ย่าตาทวดคือได้รับส่วนบุญส่วนกุศลก็แสดงว่าพูดผีปีศาจสมัยก่อนก็ต้องมีจริงกันไม่ใช่ของหลอกไม่ใช่ของลวงหรอกนะเอาละอันนี้ก็ขอจากญาติอยากโยมไปก่อนโอกาสในวันศุกร์หน้าซึ่งก็จะเดือนมีนาบ้างนะจะได้มาพบกับญาติโยมใหม่ในวันนี้ก็ขอจากญาติโยมกันนี่ขอความสุขสบายตรงนี้แก่ท่านสาธุชนทุกท่านขอเจริญพรI'm not a kid, I'm not a kid.